บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อดแคสบูรพาไม่แพ้ในตอนที่34ครับดำเนินรายการโดยผมสุปชัยวุฒธิชูวงศ์และผมบริตลิมทองกุลครับภาพ,พยนตร์และซีรีส์เกาหลีได้รับความนิยมอย่างต่อนเนื่องยาวนานกว่า20ปีแล้ว สาเหตุที่กระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีหรือที่เรียกว่าฮันริลในภาษาเกาหลีแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างยาวนานได้นอกเหนือจากการสร้างผลงานที่มีคุณภาพแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมเกาหลีได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทางการของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมุ่งหวังจะใช้สื่อบันเทิงสร้างอำนาจละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์ให้กับตัวเองครับยุทธศาสตร์ด้านซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้นั้น มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันโดยเริ่มจากการใช้ภาพยนตร์ซีรีส์เพลงเพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศเกาหลีใต้และวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นจากนั้นก็ขยายผลไปสู่ภาคการท่องเที่ยวอาหารและสินค้าต่างๆความนิยมชมชอบศิลปินหรือไอดอลเกาหลีซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกเหนือจากรายได้จากผลงานบันเทิงและรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว ยังได้สร้างฐานกลุ่มแฟนคลับเคป๊อปจำนวนมากมายทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นไซเจ้าของเพลงกังน a m style วงบอยแบนด์ชื่อก้องโลกอย่าง BTS หรือวง BLACKPINK ที่เป็นที่คางใครกันทั้งในหมู่ชาวไทยและก็ชาวโลกและแน่นอนว่าเมื่อมีคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นก็ทำให้ผู้คนมีทัศนคติและภาพลักษณ์ต่อประเทศเกาหลีใต้ในแง่บวกตามไปด้วยครับครับคุณวลิต นอกจากความนิยมในภาพยนตร์และซีรีส์เกาหลีแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะครับจะพบว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีวรรณกรรมเกาหลีที่แปลเป็นภาษาไทยจํานวนมากขึ้นหลายเล่มติดอันดับหนังสือขายดีแสงหน้าวรรณกรรมตะวันตกญี่ปุ่นจีนรวมทั้งผลงานของนักเขียนชาวไทยเองด้วยครับผมได้ไปร่วมงานนิรทศการเคบุกและงานเสวนาเรื่องหนังสือแปลเกาหลีที่จัดโดยศูนย์วัฒนธร,ธรรมเกาหลีประจําประเทศไทยและได้พบว่า ทางการเกาหลีได้ให้การสนับสนุนอย่างมากครับเพื่อใช้วรณกรรมเป็นช่องทางใหม่ในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับพอดแคสต์ Podcast บูรพาไม่แพ้นในตอนนี้เราจะเล่าถึงบทบาทของทางการเกาหลีใต้ที่กำลังสร้างแนวรุกใหม่ทางวัฒนธรรมโดยผ่านทางหนังสือและวรรณกรรมครับครับคุณสุภชัยวัฒน,นธรรมเกาหลีมีรากฐานมาจากวัฒน,นธรรมจีนและญี่ปุ่น เนื่องจากคาบสมุทรเกาหลีอยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของจีนและญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานนับพันปีแต่หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงสงครามและได้พัฒนาเศรษฐกิจจนประสบความสำเร็จแล้วเกาหลีใต้ก็พยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเองเช่นเปลี่ยนจากการใช้อักษรจีนมาใช้อักษรเกาหลีการสร้างภาพยนตร์ซีรีส์เพลงที่สอดแทรกวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นก็เผยแพร่ไปอย่างต่างประเทศจนได้รับความนิยมอย่างมากนำมาซึ่งเม็ดเงินและความชื่นชอบในกระแสเกาหลีครับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านทางอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่หลายประเทศเคยทำมาก่อนทั้งฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกาอนิเมะของญี่ปุ่นหรืออินเดียก็พยายามสร้างกระแสบอลลีวูด แต่ว่ายังไม่มีประเทศไหนประสบความสําเร็จในการสร้างกระแสได้แรงได้เร็วและยาวนานเหมือนกับเกาหลีใต้ครับใช่ครับคุณวริศในยุคที่อินเทอร์เน็ตทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารชมภาพยนตร์และซีรีส์จากต่างประเทศหรือว่าฟังเพลงภาษาต่างประเทศได้อย่างสะดวกแต่ว่าวรรณกรรมหรือหนังสือเป็นพื้นที่ที่ถูกละเลยไปนะครับเพราะว่ามีความยากที่จะแปลและทําให้ผู้อ่านเข้าใจวรรณกรรมของต่างชาติยิ่งทุกวันนี้คนรุ่นใหม่อ่านหนังสือน้อยลง วงการหนังสือก็เผชิญกับความยากลําบากอยู่แล้วการที่จะทําให้หนังสือภาษาต่างประเทศได้รับความนิยมนั้นถือว่ายากลําบากมากเพราะว่าผู้อ่านยังคุ้นเคยที่จะอ่านวรรณกรรมที่เป็นภาษาแม่ของตัวเองอยู่นะครับนี่ก็เลยทําให้ทางรัฐบาลเกาหลีเห็นว่าถ้าจะขยายอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมผ่านทางวรรณกรรมแล้วจําเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้แปลเป็นภาษาไทยครับ ครับถึงแม้ว่าภาพยนตร์ละครหรือเพลงเกาหลีจะสามารถสร้างกระแสได้ยอย่างรวดเร็วแต่ว่าวรักกรรมกลับมีความลุ่มลึกมากกว่าและจะติดตราตรึงใจประทับไว้ในความทรงจำได้ยาวนานกว่าหลายคนยังคงจดจำเรื่องสั้นญี่ปุ่นอย่างเช่นโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างที่ได้รับเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวรรณกรรมอมตะของจีนอย่างเช่นไซอิ๋วและสามก๊ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นที่รู้จักของคนไทยอย่างดีมานานนับร้อยปีครับแต่เมื่อพูดถึงเกาหลีแล้วก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่รู้จักวรรณกรรมของเกาหลีเลยนะครับวรรณกรรมระดับคลาสสิกที่ได้รับการยกย่องในระดับสากลก็แทบจะไม่มีเลยแต่ว่าวรรณกรรมยุคใหม่ที่เขียนกันขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้กลับได้รับความนิยมอย่างมากโดยสายสำคัญก็มาจากฝีมือของนักเขียนชาวเกาหลี และก็การสนับสนุนของทางการเกาหลีด้วยครับท่านทูตฮัมจงฮันอุปทูตที่ปรึกษารักษาการแทนเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีบอกกับผมว่าทางการเกาหลีเริ่มแนะนำวรรณกรรมเกาหลีสู่ผู้อ่านชาวต่างชาติตั้งแต่ช่วงปี2543หรือกว่า20ปีก่อนโดยทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส,สัมปานาซื้อลิขสิทธิ์เพื่อแปลหนังสือจากเกาหลีมากที่สุดในอาเซียนครับ หนังสือเกาหลีที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยมีหลากหลายแนวทั้งนิยายวนรณกรรมเยาวชนการ์ตูนเพื่อการศึกษาหนังสือแนวพัฒนาตนเองหนังสือ How To แม้แต่หนังสือเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีก็ได้รับความนิยมจากผู้อ่านชาวไทยอย่างมากครับผมยังได้พบกับนักเขียนชาวเกาหลีคนหนึ่งคือคุณคิมโฮยอนผู้เขียนหนังสือเรื่องร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโก ที่เดินทางจากเกาหลีมาพบกับผู้อ่านชาวไทยคุณคิมโฮยอนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่แปลและตีพิมพ์ผลงานของเขาเขาดีใจที่ผลงานได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่านชาวไทยและหวังว่าชาวไทยจะเข้าใจวัฒนธรรมและประเทศเกาหลีได้มากขึ้นจากการอ่านหนังสือแปลเกาหลีครับสำหรับหนังสือเรื่องร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทโกติดอันดับหนังสือเบสเซลเลอร์ปี2564ในประเทศเกาหลีต่อเนื่องกันนานกว่า32สัปดาห์ ขายได้เป็นล้านเล่มและเมื่อแปลเป็นภาษาไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันครับขณะนี้หนังสือเล่มนี้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า20ภาษาครับครับคุณสุภชัยนักเขียนชาวเกาหลีใต้หลายคนผันตัวมาจากการเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์จึงมีความสามารถในการเล่าเรื่องให้จับใจผู้คนทําให้ผู้คนเข้าใจและมีความรู้สึกร่วมกันนักเขียนชาวเกาหลีใต้หลายคนบอกว่า ตัวเองเป็นนักเล่าเรื่องหรือ storyteller มากกว่าเป็นนักเขียนหรือ writer นะครับขณะที่ผลงานส่วนใหญ่ก็เป็นงานเขียนเชิงพาณิชย์มากกว่าเชิงศิลปะคือมีการวางพล็อตและวางแผนที่จะขายผลงานสู่ผู้อ่านเป็นวงกว้างตั้งแต่เริ่มต้นเขียนเลยทีเดียวผลงานทางวัฒนธรรมของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือวรรณกรรมจะมีลักษณะร่วมกันก็คือมีเนื้อหาที่จริงใจ มีความชัดเจนมีการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว,รวสนุกสนานตั้งแต่ต้นจนจบแต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยตรงที่ว่างานวรรณกรรมของเกาหลีใต้จะมีความลุ่มลึกมากกว่าภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ครับครับคุณวลริศผมได้คุยกับคุณมินตราอินทารัตนักแปลและผู้ดูแลงานแปลภาษาเกาหลีเธอพูดถึงเอกลักษณ์ของวรรณกรรมเกาหลีไว้ว่าดังนี้ครับจากที่เคยอ่านเนาะแล้วก็เคยแปลมาค่ะก็วรรณกรรมเกาหลีเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกซึ้งอย่างอย่างถ้าเราอ่านวรรณกรรมของประเทศอื่นมันก็จะมีทั้งแนวที่ตลกแนวสนุกแนวความรักไงใช่ไหมคะแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นแนวที่นําเสนอจิตใจของคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างลึกซึ้งหรือบางเรื่องก็คือค่อนไปทางดาร์กเลยอย่างเงี้ยค่ะยุทธศาสตร์ในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของเกาหลีนั้นคือการเชื่อมโยงและต่อยอดอย่างเช่นละครเรื่องแดจังกึม หรือชื่อภาษาไทยก็คือแด,ดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงที่โด่งดังเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วทำให้ผู้คนนิยมอาหารเกาหลีและซีรีส์หลายๆเรื่องก็ได้จุดกระแสะให้ผู้คนไปเที่ยวตามรอยละครเกาหลีที่ประเทศเกาหลีใต้ครับคุณมินตราอินทารัตนักแปลหนังสือเกาหลีก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าละครหรือซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมยิ่งทำให้บรรดาผู้ชมตามไปอ่านหนังสือที่เป็นต้นฉบับกันมากขึ้นด้วยครับ ก็มีหนังสือที่แปลเกาหลีมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเหมือนกับเปิดมุมมองของนักอ่านอะจากที่นักอ่านอาจจะค,คุ้นเคยกับออวรรณกรรมหรือว่านิยายของจีนหรือว่าญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พอมันเปิดในด้านของเกาหลีเนี่ยคนก็คือเหมือนบางคนเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีวัฒนธรรมเกาหลีจากผ่านจากสื่ออื่นๆแล้วแล้วพอมาอ่านตัวหนังสืออีกเนี่ยมันก็ทําให้ตีความได้มากขึ้นแล้วก็ มีความสนุกมากขึ้นบางคนอาจจะแบบเ,ออเหมือนกับเคยเคยเคยได้ยินเรื่องนี้จากในหนังหรือว่าจากในซีรีส์จากในเพลเองอะไรเงี้ยก็เอามาเชื่อมกันได้อย่างเงี้ยค่ะคุณมินตรายังบอกกับผมด้วยนะครับว่ายังมีนักอ่านกลุ่มหนึ่งที่อ่านตามไอดอลคือเมื่อศิลปินที่ชื่นชอบแนะนําหนังสือเล่มไหนก็จะอ่านตามพอมีจุดเริ่มต้นแบบนี้คนอ่านก็จะมีความสนใจว่านักเขียนคนนี้เป็นแนวที่เขาชื่นชอบ ก็จะขยายหนังสือที่ชอบอ่านไปเรื่อยๆครับครับคุณสุภชัยวงการหนังสือของไทยในช่วงหลายปีมานี้แนวหนังสือที่ได้รับความนิยมก็คือแนว Howto แนวนิยายสั้นหรือ Light Novel รวมทั้งหนังสือแนวพัฒนาตัวเองซึ่งเกาหลีก็มีหนังสือแนวนี้ออกสู่ตลาดเป็นจานวนมากและสำนักพิมพ์ของไทยก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแปลอย่างมากมายด้วยเช่นกันครับคุณปียนัทลักษณะมีพงบรรณาธิการบริหารบูมพับบิชชิ่งได้บอกกับผมว่า เกาหลีเป็นสังคมที่แข่งขันกันสูงมากผู้คนต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทําให้มีความเครียดสูงผู้คนจึงนิยมอ่านหนังสือที่อ่านแล้วอบอุ่นใจเยียวยาจิตใจครับจร,จริงๆแล้วตอนนี้ของผมอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเรื่องจิตวิทยางเงี้ยส่วนใหญ่แนวฮิวใจแนวที่จะทาให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตร่วมกันการเป็นมนุษย์ครอบครัวประเด็นพวกนี้จะเป็นประเด็นที่ได้รับการตอบรับที่ดี นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มีหนังสือหลายๆเรื่องที่ทเป็นแรงบันดาลใจให้กับการใช้ชีวิตในทุกวันาทุกวันที่มันเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเมืองการอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้การที่ได้อ่านอะไรที่ฮิวใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ได้รับความอบอุ่นแล้วก็มองโลกภายนอกให้ทุกอย่างมันเบาลงผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ทําให้ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมสูงมากครับการที่ซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้แพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการได้รับสนับสนุนจากภาครัฐโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ช่วยโปรโมทภาพยนตร์ซีรีส์ศิลปินเกาหลีรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทางการเกาหลีก็ได้สนับสนุนสร้างแรงกระตุ้นให้มีการแปลวรรณกรรมเกาหลีใต้เป็นภาษาไทยมากขึ้นด้วยครับบรรดาธิการบริหารของ b l o o m p u b l i s h i n g ได้พูดถึงการสนับสนุนของทางการเกาหลีในการแปลวรรณกรรมไว้ดังนี้ครับ มีค่อนข้างมากเลยครับผมแล้วก็แล้วก,วก็มีหลายๆครั้งที่เขาก็จะมีระดมทุนให้กับเป็นค่าแปลให้กับสารพิมพ์เหมือนกันเพื่อเป็นการถ่ายทอดแล้วก็เป็นการที่โปรโมทนะครับของตัวหนังสือก็คิดว่าเป็นการส่งเสริมทางวัฒนธรรมที่ดีครับผมแล้วก็รวมไปถึงว่าเขาเองก็สนใจในตลาดไทยเหมือนกันเพราะว่าตัวทางไทยเองก็เป็นแหล่งที่ ที่ได้รับความนิยมครับของเกาหลีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านยอดขายหรือว่าทางด้านคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมก็คือทางเกาหลีก็สนับสนุนในหลายๆด้านเหมือนกันนะครับครับนอกจากการสนับสนุนที่ให้กับสำนักพิมพ์และนักแปลแล้วสานทูตเกาหลียังได้มอบหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆรวมทั้งจัดประกวดการทบทวนวรรณกรรมเกาหลีโดยให้ผู้อ่านแนะนําวรรณกรรมเกาหลีที่กําหนดไว้โดวยวิธีการต่างๆทั้งการเขียนแนะนําถ่ายคลิปวิดีโอ หรือวาดภาพนี่ก็คือความพยายามของทางการเกาหลีที่จะผลักดันให้วรรณกรรมเกาหลีเข้าถึงผู้อ่านอย่างกว้างขวางมากขึ้นทางผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นโรงเรียนและก็ขยายสู่โลกออนไลน์ด้วยครับนอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้จัดตั้งสถาบันเซจงเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีซึ่งก็เหมือนกับสถาบันคงชื่อของทางการจีน หรือ British Council ของอังกฤษหรือสราบันเกอเทของเยอรมนีเช่นกันครับสำหรับชื่อของสรบันเซจงนั้นมาจากพระนามของพระเจ้าเซจงมหาราชกษัตริย์เกาหลีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีโดยพระองค์ได้สร้างและประกาศใช้อักษรเกาหลีหรือฮันกูเพื่อใช้แทนอักษรจีน สับสนุนการศึกษาสมัยใหม่รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยครับครับคุณวลิตกระแสเกาหลีที่ไหลบ่าทั่วโลกนั้น <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเกิดจากการวางยุทธศาสตร์มาเป็นอย่างดีมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่ได้ปล่อยให้เอกชนทำฝ่ายเดียวและที่สำคัญคือมีการโ o c a l i z e คือปรับให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่นเช่นแปลวรรณกรรมเป็นภาษาของแต่ละประเทศ หรือวงไอดอลชื่อดังอย่างเช่น b บ a ็กพิงกก็มีสมาชิกชาวต่างชาติอย่างเช่น Lisa, ลิซ่าลาลิซามโนบาลเพื่อสร้างฐานแฟนคลับชาวไทยส่วนวงไอดอลเกาหลีอื่นๆก็มีสมาชิกเป็นชาวจีนชาวญี่ปุ่นเพื่อที่จะขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆนั่นเองครับพอดแคสต์ Podcast บุรพาไม่แพ้วันนี้เราเล่าเรื่องของซอฟพาวเวอเกาหลีที่กำลังขยายความนิยมไปสู่แวดวงวรรณกรรมโดยความหวังว่า จะเป็นต้นแบบให้ประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมที่รุ่มรวยเช่นกันได้เผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปสู่นานาชาติได้บ้างวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก